หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกท่านเกิดในสมัยต้นรัชกาลที่5ในวันพฤหัสบดีที่6มีนาคมพุทธศักราช2415อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งครอบครัวท่านมีพี่น้องด้วยกันทั้งหมด3คนโดยท่านเป็นบุตรชายคนโตของครอบครัวหลวงพ่อจงท่านได้ศึกษาแนวทางการวิปัสสนากรรมฐานจากพระอาจารย์หลายๆรูปและท่านได้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ด้านวิชาอาคมก็ได้เกิดความประทับใจนี้มาจากพระอาจารย์สุนวัดบางปะหมอที่ได้ถ่ายทอดวิชาให้แก่ท่านโดยหลวงพ่อจงได้มองว่าการที่ได้ศึกษาวิชาอาคมต่างๆเอาไว้และนำไปใช้ให้ถูกต้องถูกวิธีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปเป็นอันมากดังนั้นท่านจึงได้เริ่มศึกษาวิชาอาคมอย่างจริงจังจากพระอาจารย์สุนวัดบางปะหมอและก็ได้ไปแสวงหาความรู้จากพระอาจารย์องค์อื่นๆอีกต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งซึ่งจากคำบอกเล่าที่ว่าหากนำคาถาวิชาอาคมไปใช้ให้ถูกที่ถูกเวลานั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคคลอื่นเป็นอันมากอันจะเห็นได้ชัดจากเหตุการณ์ที่ประเทศไทยเผชิญกับภัยสงครามอินโดจีนในช่วงพุทธศักราช2473ถึง2475ซึ่งหลวงพ่อจงได้รับการอาราธนาขึ้นเครื่องบินไปโปรยทรายเสกคุ้มครองบ้านเมืองโดยสิ่งที่น่าแปลกและอัศจรรย์คือในบริเวณใดที่ได้รับทรายเสกของหลวงพ่อจงนั้นแม้ระเบิดจากฝ่ายข้าศึกตกลงก็จะด้านไม่เกิดการระเบิดขึ้นและไม่สร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองของประชาชนในบริเวณนั้นเลยซึ่งจากเหตุการณ์นี้เองที่ทำให้เสียงกิตติศักดิ์ของหลวงพ่อจงโด่งดังไปทั่วกันเลยทีเดียวแต่ท่านเป็นพระที่สมถะไม่ยึดติดกับชื่อเสียงใดๆเลยและนี่คือเรื่องราวหนึ่งของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและมีเรื่องราวอีกหลายเรื่องที่เป็นประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อจงฝากช่วยกันติดตามและกดถูกใจช่อง TikTok ของเราด้วยครับและฝากช่วยกันสนับสนุนช่องโดยการกดติดตามทาง YouTube ที่สัญลักษณ์ YouTube ใต้ลิงก์โปรไฟล์ได้เลยครับขอบคุณครับ